อร์แลนด์ค่ะสั่งระงับการส่งมอบชิ้นส่วนนะคะสั่งรัฐบาลระงับการส่งมอบชิ้นส่วนอะไหล่ซึ่งเป็นอะไหล่ที่จะไว้ใช้ในเครื่องบินขับไล่ F-35 ซึ่งเป็นสิ่งที่อิสราเอลเนี่ยใช้ในการถล่มฉนวนกาซาค่ะคำสั่งของศาลอุทธรณ์เนเธอร์แลนด์ที่ประกาศเมื่อวานนี้นะคะระบุว่ามีความเสี่ยงชัดเจนที่ชิ้นส่วนที่เนเธอร์แลนด์ส่งออกกำลังถูกใช้โดยละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงศาลระบุว่ามีความเป็นไปได้ค่ะที่อิสราเอลกำลังใช้ฝูงบิน F-35 ของตัวเองในการโจมตีใส่ฉนวนกาซาซึ่งทำให้พลเรือนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้นอกจากนี้นะคะศาลก็ยังปัดตกข้อโต้แย้งของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ที่บอกว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องตรวจสอบใบอนุญาตอีกครั้งสำหรับการส่งออกชิ้นส่วนดังกล่าวคำตัดสินของศาลเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ Amnesty International แล้วก็ Oxfam ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้นเมื่อปีที่แล้วคือทางฝั่งของ Amnesty กับ Oxfam เนี่ยปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่านะคะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้นเมื่อปีที่แล้วที่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของสององค์กรนี้ว่าการส่งชิ้นส่วนอะไหล่นี้เนี่ยมันมีส่วนสนับสนุนการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็นวงกว้างของอิสราเอลในกาซาองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายองค์กรเลยก็กล่าวหารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ค่ะบอกว่าไปรู้เห็นเป็นใจกับการก่ออาชญากรรมสงครามจากการที่ยังส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องบินรบ F-35 ที่อิสราเอลเอาไปถล่มเมื่อเดือนธันวาคมนะคะศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องคดีนี้โดยบอกว่ารัฐบาลเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีอิสระในการตัดสินเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทาง2 องค์กรที่บอกไปเนี่ยเขาก็ไปอุทธรณ์ใช่ไหมคะแล้วศาลอุทธรณ์ในครั้งนี้เนี่ยกลับบอกไม่เหมือนกับศาลชั้นต้นคือบอกว่าความกังวลด้านการเมืองและเศรษฐกิจมันไม่ได้มีความสำคัญเหนือกว่าความเสี่ยงที่ชัดเจนในการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับสงครามพร้อมกับสั่งให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ค่ะระงับการส่งออกชิ้นส่วนของ F-35 ไปยังอิสราเอลทั้งหมดภายใน 7 วันอิสราเอลเนี่ยปฏิเสธมาตลอดนะคะว่าไม่ได้ก่ออาชญากรรมสงครามระหว่างที่ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาแต่ว่าเมื่อเดือนมกราคมค่ะศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ นะคะได้เรียกร้องให้อิสราเอลหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆในฉนวนกาซาที่อาจเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ค่ะ